เบิร์ดธงชัยและศิลปินแกรมมี่ร่วมร้องเพลงให้โลกได้เห็นน้ำใจคนไทยเบิร์ดธงชัยและศิลปินแกรมมี่ร่วมร้องเพลงให้โลกได้เห็นน้ำใจคนไทยพร้อมเผยความประทับใจจากเพลงนี้หลังจากได้เปิดตัวโครงการโรงพยาบาลไฟจากฟ้าพลังงานสะอาดเพื่อ77โรงพยาบาลทั่วไทยภายใต้แคมเปญหลัก Clean Energy for Life ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนโดยมีเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตเป็น KOLTOPIN-IOL Leader หรือเป็นตัวแทนหลักของโครงการเป็นผู้สื่อสารเรื่องพลังงานสะอาดและได้จัดกิจกรรม GMM Best Singer Live From Home Live รวมน้ำใจเพื่อโรงพยาบาลไฟจากฟ้าอย่างต่อเนื่องแล้วเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตและเหล่าศิลปินแกรมมี่ได้แก่พลพลพลกองเสงหนุ่มกลาปวลีพรพิมลเต๋าภูสินปรีชัยนรงค์ข้าวทิพย์ธิดาดินปัมอินสติงอะตอมชนกันนิวจิ๋วเป๊กเรมนัสบิวกิ้นพุทธิพงษ์และแพรวานิชภัทรยังได้ร่วมทำอีกหนึ่งโปรเจกต์สำคัญที่จัดขึ้นในรูปแบบมิวสิกคอนเทนต์ด้วยการร่วมกันถ่ายทอดเพลงให้โลกได้เห็นน้ำใจคนไทยเพื่อช่วยกันสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมของคนไทยทั้งประเทศในการสนับสนุนการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนหลังคาให้โรงพยาบาลชุมชน77แห่งทั่วไทยช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาลและนำเงินส่วนต่างค่าใช้จ่ายที่ลดลงมาใช้ในการจัดหาอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้เพิ่มขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนโดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสร้างการตระหนักรู้และมีส่วนร่วมด้านพลังงานสะอาดที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ.ศ. 2563 เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตเปิดเผยว่าเพลงนี้เบิร์ดร้องและเอาตัวเองแทนความรู้สึกของคนไทยเบิร์ดรู้สึกว่าพวกเขาเหล่านั้นรวมถึงเบิร์ดด้วยภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยคือความมีน้ำใจของคนไทยมหาศาลเหลือเกินวิกฤตการณ์บ้านเมืองเราไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราจะได้น้ำใจของคนไทยที่จะมาช่วยกันเบิร์ดเชื่อว่าคนไทยประกอบไปด้วยน้ำใจและความรักที่มีมานานและยั่งยืนและเพลงนี้มีเนื้อหาคืออยากจะบอกให้โลกได้รู้ถึงน้ำใจของคนไทยสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นที่เมืองไทยมีการช่วยเหลือที่เมืองไทยพลังงานที่จะเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็คือพลังงานความรักของคนไทยน้ำใจก็เปรียบเสมือนพลังงานที่บริสุทธิ์อย่างหนึ่งเหมือนกันไม่ว่าจะเกิดวิกฤตการณ์อะไรก็ตามเราก็จะจับมือกันและผ่านไปได้ด้วยกันแน่นอนเบิร์ดยิ่งร้องก็ยิ่งมีความสุขคำร้องทุกคำในเพลงนี้หมายถึงคนไทยและไม่ใช่แค่ตัวเบิร์ดเองที่ได้มีโอกาสได้ร้องเพลงนี้ได้รู้สึกได้ภาคภูมิใจที่คนไทยเป็นแบบนี้ยังมีศิลปินอีกหลายท่านที่ได้ร่วมร้องเพลงอาทิพลพลหนุ่มกลานิวจิ๋วปามอินสติงอะตอมชนกันเต๋าภูสินปวลีปรีชัยนรงค์ข้าวทิพย์บิวกิ้นและแพรวาที่ร่วมกันทำโปรเจกต์นี้สำหรับโครงการนี้เป้าหมายของเราก็คือพวกเราคนไทยทุกคนช่วยกันสนับสนุนการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนหลังคาให้กับโรงพยาบาลปีนี้จะเป็นอีกปีที่ทำให้การกระจายพลังงานสะอาดไปถึงคนไทยได้ทั่วประเทศผ่านโครงการโรงพยาบาลไฟจากฟ้าพลังงานสะอาดเพื่อ77โรงพยาบาลทั่วไทยประเทศไทยมี77จังหวัดใน1จังหวัดจะมี1
โรงพยาบาลนำร่องที่เข้าร่วมโครงการและเราจะสามารถกระจายพลังงานสะอาดไปให้ถึงคนไทยได้ทั่วถึงช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาลทำให้โรงพยาบาลสามารถมีเงินไปหมุนเวียนใช้จ่ายอื่นๆได้ต่อไปห่วงคนหาเช้ากินค่ำแจ๊สชวนชื่นเดือดโพสต์ข้อความซัดพวกเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินหัดหาเงินแบบสุจริตบ้างแจ๊สชวนชื่นห่วงคนหาเช้ากินค่ำโพสต์เดือดผ่านเฟซบุ๊กซัดคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินหลังยอดผู้ติดเชื้อโควิดพุ่ง500กว่ารายทำเอานักร้องแร็ปเปอร์และนักแสดงตลกชื่อดังอย่างแจ๊สพดุงทรงแสงหรือแจ๊สชวนชื่นเกิดอาการเดือดจนต้องออกมาโพสต์ข้อความจวกพวกเห็นแก่เงินและเห็นแก่ตัวหาเงินแบบไม่สุจริตแบบทันทีเลยทีเดียวหลังจากเมื่อช่วงค่ำวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาอธิบดีกรมควบคุมโรคผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมรองผู้บัญชาการพ. 0.7 แถลงข่าวพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครกว่า500รายพร้อมสั่งล็อกดาวน์และเคอร์ฟิวทันทีซึ่งล่าสุด19ธันวาคม2563แจ๊สชวนชื่นก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กปาดุงซองสางถึงสถานการณ์โควิดที่มีแนวโน้มจะกลับมาระบาดระลอก2ว่าประเทศไทยผมเชื่อว่ามีคนเห็นแก่ตัวเองเยอะเห็นแก่เงินโดยไม่สนใจใครประเทศไทยเลยเป็นแบบนี้หาเงินกันแบบไม่ถูกต้องไม่สนว่าใครจะเป็นยังไงกูได้ไว้ก่อนหัดหาเงินแบบสุจริตกันบ้างเถอะครับจงได้เงินแบบสุจริตเพราะพวกคุณนี่แหละที่ทำให้โควิดกลับมากูไม่ห่วงตัวเองหรอกกูยังมีเงินเก็บแต่คนที่หาเช้ากินค่ำเขาต้องเดือดร้อนผูกคอตายกันร้องให้กันไม่มีแดขีดล่างกันเพราะการกระทำส้นตีขีดล่างของพวกมึงให้เห็นแก่ตัวทำไงก็ได้อย่างนั้นผมเชื่อฟักขวิทเจดับบีเอสพีเคเคโดยหลังจากที่นักร้องและนักแสดงตลกชื่อดังได้โพสต์ข้อความดังกล่าวไปแล้วนั้นต่างก็มีบรรดาแฟนคลับและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เห็นด้วยกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวติดตามข่าวบันเทิงเพิ่มเติมเนยโชติกาควงอามหนีลูกดินเนอร์หวานโต้กระแสข่าวสามีซ้อมเนยโชติกาควงอามหนีลูกดินเนอร์หวานโต้กระแสข่าวสามีซ้อมเนยโชติกาควงอามแน่นอนว่าเมื่อมีข่าวเมาอักษรย่อในวงการบันเทิงเกิดขึ้นกลุ่มดาราที่เข้าข่ายก็ต่างถูกจับโยงกันสนั่นเช่นเดียวกันกับคุณแม่คนสวยเนยโชติกาก็งานเข้าถูกโยงประเด็นข่าวลือดาราลูกสองแต่งงานกับไฮโซนามสกุลดังถูกสามีลงไม้ลงมือหนักสุดคือโดนบีบคอจนต้องเข้าโรงพยาบาลโดยที่ผ่านมาคู่รักที่มีชื่อเอี่ยวต่างออกมาตอกย้ำความสัมพันธ์ให้เห็นว่าขาเตียงยังแข็งแรงรวมถึงเนยก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่ามีคนส่งมาให้ว่ามีคอมเมนต์หนึ่งเป็นชื่อเธอก็ขำๆโดยส่วนตัวไม่ซีเรียสเลยเพราะไม่ใช่คู่ตนแน่นอนใครจะคิดยังไงก็ไม่เป็นไรเพราะเอาจริงๆนะคำหยาบสามียังไม่เคยใช้กับเธอเลยเรื่องซ้อมนี่เป็นเรื่องที่ไกลตัวมากเท่านั้นยังไม่พอเนื่องในวันเกิดของสามีไฮโซอามจันทร์สิริมณีฉายสาวเนยก็ควงกันหนีลูกไปเลี้ยงฉลองดินเนอร์กันสุดหวานฉ่ำ2-2อีกด้วยตอกย้ำความหวานพร้อมข้อความอวยพรบอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะกับป้าป้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพาสามีมาดินเนอร์วันเกิดนิดนึงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแยกคุณเขากับลูกๆบ้างเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกินไปเช็คกล้องดูลูกตลอดเวโอเยยน่ารักกบกอไม่ไหวแล้วแหวว